นี่ค่ะสายเฮลตี้วันนี้ผัดเนื้อหมูใส่มะเขือกับพริกหยวกนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีเนื้อหมูกับหนังไก่ก่อนเอาหนังไก่ลงไปผัดไปเจียวน้ำมันออกเสร็จแล้วเอามะเขือออกจากช่องฟิตเลยนะคะทุบๆกันให้เห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่พอมะเขือออกยุบตัวลงแล้วก็เนื้อที่หั่นไว้ลงไปผัดพอเปลี่ยนสีแล้วเติมพริกแกงมิโซน้ำตาลมีลิงสาเกแล้วก็โชยุของญี่ปุ่นนะคะให้เข้ากันแล้วเติมซีอิ๊วดำลงไปผัดให้เข้ากันอีกทีแล้วก็เติมผงรสไก่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมพริกหยวกของญี่ปุ่นลงไปนะคะหรือชิชิโตของญี่ปุ่นปิดฝาไว้สัก4นาทีก็เติมแป้งมันละลายน้ำผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันกับแก้มเหล้าหรือเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะอร่อยทำง่ายรวดเร็วกระทะใบเดียวก็ทำเสร็จค่ะมาค่ะมาอร่อยด้วยกัน